เดียวยังไม่ได้เฉลยเลยเศษหนึ่งส่วนยี่สิบเพื่อนบอกนะอันนี้นักเรียนก็เศษ14ส่วน15คูณเศษ9ส่วน8ก็เอา4 14คูณ9ส่วนด้วย15คูณ8ใช้การตัดทอนนะคะใช้อะไร2 2เศษ14 2 4 8นะคะเอ้ยขอโทษค่ะถูกแล้ว2 4 8ต่อไปอันนี้3 3 3 9 3 5 15จากนั้นจับมาคูณกัน21 7คูณ3ได้21 5คูณ4ได้20ก็จะได้เศษ21ส่วน20เป็นเศษเกินทำให้เป็นจำนวนคะโดยการหารหารออกมาแล้วก็จะได้1มันก็จะได้1เศษ1ก็คือ1เศษ1ส่วน20ตอบ1เศษ1ส่วน20เดี๋ยวให้นักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาเปิดหน้า103เสร็จแล้วขีดเส้นใต้เดี๋ยวให้นักเรียนโจทย์บอกว่าจงเติมนะคะจงเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนี่มีไกด์บอกว่าสังเกตให้ดีๆโจทย์ข้อนี้ไม่ต้องคำนวณเดี๋ยวให้นักเรียนทำลงไปเลยเดี๋ยวคุณครูเรียกให้นักเรียนออกมาเฉลยหน้าห้องเดี๋ยวให้นักเรียนทำลงไปในหนังสือเลยในกรณีที่คนเอามาแต่ถ้าใครไม่ได้เอามาต้องทำในสมุดเพราะว่าหนังสือนี้เป็นของนักเรียนนะคะแต่ถ้านักเรียนที่อื่นโรงเรียนไปทางที่เป็นหนังสือยืมเรียนก็ทำลงในสมุดนะคะข้อที่หนึ่งสังเกตยังไงนักเรียนดูอย่างข้อที่หนึ่งยังไงเนี่ยนักเรียนดูเศษหนึ่งส่วนสองอันนี้ก็เศษหนึ่งส่วนสองอันนี้เศษหนึ่งส่วนสี่อันนี้ก็เศษหนึ่งส่วนสี่ข้อที่หนึ่งมันคือเท่ากับทำเลยให้เวลากี่นาทีดีข้อที่หนึ่งเท่ากับครูเฉลยก่อนเท่ากับข้อที่หนึ่งเท่ากับข้อที่สองเศษหนึ่งส่วนสองคูณ100กับเศษหนึ่งส่วนสี่คูณ100เหมือนกันตัวนี้ไม่เท่ากันพอคูณออกมาแล้วอันนี้ก็จะได้เป็นเศษ100ส่วน2อันนี้ก็คือเศษ100ส่วน4ถ้าเอามาตัดทอนกันแล้วนักเรียนง่ายๆนักเรียนตัดตรงนี้ก็ได้ได้ไหมคะให้ดีนะข้อ2นี้ดูให้ดีข้อ2นักเรียนไม่ต้องอาจจะไม่ต้องคำนวณมากข้อ3ดูอันนี้เท่ากันอันนี้เท่ากันข้อ3สังเกตให้ดีถ้าตัวนี้เท่ากันตัวเศษถ้าตัวส่วนเท่ากันให้พิจารณาตัวเศษ3กับ1อะไรมากกว่ากัน3แสดงว่าฝั่งไหนมีค่ามากกว่าข้อนี้
อันนี้มีค่าเท่ากันใช่ไหมคะถ้าตัวเศษมีค่าเท่ากันให้ดูตัวส่วนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันเท่ากันอันนี้ตัวส่วนเท่ากันดูตัวเศษ8กับ7ใครมากกว่ากันถ้า8มากกว่า7นักเรียนก็ต้องหันไปทางไหนอันนี้ดูเศษ11ส่วน11เศษ13ส่วน13มีค่าเท่ากันไหมถ้าเท่ากันนักเรียนก็ดูตัวนี้ง่ายนักเรียนไม่ต้องคิดเยอะอันนี้เหมือนกันดูตัวอะไรดูตัวส่วนเสร็จยังคะยังข้อที่1เลขที่5มาเฉลยข้อที่1เลขที่5ใครเลขที่5ออกมาข้อ1ไม่ต้องข้อที่2เลยข้อ7งงเพื่อนบอกได้ถูกไหมแสนไม่ถูกนักเรียนดูอันนี้ตัดทอนได้1 2หาร100ได้เท่าไหร่5เท่าไหร่50อันนี้ได้เท่ากับเท่าไหร่25คูณกัน1คูณ5อันนี้ก็ได้5 10อันนี้ได้25อันไหนมากกว่ากันดู50กับ25อันนี้ผิดอันนี้ต้องเป็นเครื่องหมายอะไรคะมาหันไปทางนี้ดูข้อต่อไปเรียกเพื่อน1คนเลขที่เท่าไหร่เร็ว1717สิบเจ็ดเร็วมาเรียนต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลามาทางนี้ค่ะเดี๋ยวเวลาหมดค่ะข้อที่3ข้อที่3อะไรหันทางไหนเขียนไปข้อที่3ถูกไหมถูกไหมคะถูกเพราะว่าให้สังเกตจากตัวนี้เท่ากันตัวนี้ตัวเศษมากกว่าข้อที่4เศษ8ส่วน11คูณเศษ5ส่วน6มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษมากกว่าใช่ไหมคะมากกว่าข้อ5เท่ากับข้อ6ดูตัวนี้ดูตัวนี้เป็นหลัก
น้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าแต่บอกมากกว่ามากกว่าเพราะสังเกตตัวอะไรตัวส่วนอันนี้ตัวส่วนมันเยอะถ้าหนูเอา5หาร11ผลลัพธ์มันก็จะได้น้อยกว่าอะไร5หาร7เนี่ยผลลัพธ์มันต้องได้มากกว่าต่อไปข้อนี้มากกว่าข้อ8เท่ากับใครถูกหมดเลย8ข้อตบมือให้แสนทุกคนตบมือให้แสนหน่อยเก่งมากทีนี้การบ้านก็การบ้านเอากี่ข้อดี5 3ข้อ5ข้อ5ข้อทำตั้งแต่ข้อที่6ถึงข้อที่1 2 3 4 5ถึงข้อที่10 6ถึง10การบ้าน5ข้อเพราะว่ามันไม่ยากข้อที่6ถึงข้อที่10หน้า103ข้อที่6ถึงข้อที่10ข้อ9กับข้อ10ทำแล้วใช่ไหมคะข้อ9กับข้อ10ทำแล้วก็เป็นข้อที่11 12คูณวงนะ6 7 8 11แล้วก็10 2 6 7 8 11 102นะ6 7 8 11 12สำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เท่านี้การบ้าน5ข้อไม่ยากเพราะว่ามันง่ายแล้วก็นักเรียนทำได้อยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะเรียนรู้ความรู้ขอบคุณครับ